ำมาจากนครสวรรค์เอ้ยหมูยอมาจากนครสวรรค์นะคะรับรองรสเด็ดอร่อยมากค่ะยำหมูยอเจนุเป็นคนยำค่ะอันนี้ยำนะคะเขาเรียกยำอย่างยำหมูยอแต่ดิฉันตั้งชื่อว่ายำกีระเบิดปะยำกีระเบิดค่ะกีระเบิดค่ะถ้าเกิดภาษาชาวบ้านก็ยำหีระเบิดค่ะยำนี้ต้องมีเครื่องเคียงที่มันไม่บาลานซ์กันนะคะที่ตรงนี้ไม่ดีทิ้งไปค่ะเพราะเราเอาคุณภาพค่ะไม่ได้เอาปริมาณค่ะของเรามีคุณภาพและถูกฝากอนามัยค่ะดิฉันล้างใช้ยำทับทิมล้างก่อนนะคะก่อนที่จะมาหั่นไม่ใช่หั่นสิบห้านะคะเลิศค่ะหั่นสิบห้านี่คือไม่ใช่ค่ะคือมันทำแบบมั่วๆซั่วๆค่ะตามเสร็จนะคะแล้วก็ต้องตามให้มันดูหยาบหน่อยค่ะอย่าไปเอาละเอียดเกินค่ะละเอียดเกินคือมันจะไม่ได้รสชาตินะครับไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะพริกค่ะพริกนี่พริกสวนนะคะพริกสวนถ้าเกิดแถวนครสวรรค์เขาเรียกว่าพริกแก้วค่ะที่นี่กรุงเทพนะคะจัดจริตค่ะเรียกพริกขี้หนูค่ะจริงๆมันเรียกว่าอะไรนะพริกแก้วค่ะแก้วนะครับพริกแก้วนะครับพริกแก้วอันนี้เป็นศัพท์ของสาวนครสวรรค์นะครับสาวบ้านนอกค่ะสาวนครสวรรค์ชักเขาเรียกว่าพริกนางมาจากตาคีนะครับตาคีค่ะตาคีพูดง่ายๆค่ะตอนนี้ก็บีบมะนาวนะคะมะนาวเราต้องบีบให้ต้องใช้การบีบเทคนิคการนะคะถ้าเกิดเราคั้นไว้เลยนี่มันจะไม่มีรสชาติกลิ่นหอมมะนาวจะไม่มีเลยค่ะนะครับคุณขาต้องบีบสดใช่ไหมครับบีบแล้วก็ต้องใช้นี่ค่ะช้อนนี่ค่ะต้องทำเทคนิคการก็คือน้ำมันจะออกเยอะเลยค่ะนะคะใช้ช้อนในการตัวช่วยนะครับอะไรนะคะอย่าคิดจนหน้านะคะแม่ค้าแซ่บมากนะครับผมแซ่บสิคะไม่แซ่บแล้วผัวจะหลงรักเห็นเลข30ไหมครับนี่แม่ค้าให้หวยนะครับ30นี่คือให้เลขงวดนู้นค่ะแต่ฉันนี่ถูกค่ะตอนแรกซื้อเป็นตัวอื่นค่ะนึกว่าอายุแม่ค้า30ใช่ค่ะ30ใช่ไหมค่ะนี่ใส่น้ำปลาไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นน้ำตาลนะครับผมสีสันน่ารับประทานเลยค่ะคุณที่ฉันขอบอกค่ะรับรองค่ะไม่แซ่บให้รู้ไปค่ะฉันขอบอกการันตีด้วยแม่ค้านะครับการันตีด้วยแม่ค้าแม่ค้ายิ่งแซ่บค่ะไปถามผู้ชายแถวนี้ได้เลยค่ะว่าลอกกันแม่ค้ามาอย่างครับไม่ใช่ค่ะกำลังสมจูบกันยังครับเปรี้ยวแล้วค่ะแต่มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เราพริกตังไปที่หนึ่งเพราะยำมันต้องเผ็ดกับเผ็ดก็ต้องตักใส่จานค่ะช่วยนางนี่สีอย่างดีมาเลยนะครับอย่างดีเลยค่ะเพราะดิฉันต้องเอาของดีค่ะฉายาอะไรนะครับผมฉายานามชิพายไม่ว่าขอให้มีคุณภาพพายไม่ว่าขอให้มีคุณภาพนี่นะครับเวลา50บาทนะครับผมนี่ดูแค่ค่าอุปกรณ์ไปก็ไปหมดแล้วนะครับจริงอ่ะนางขายเอาหน้าเอาตานะครับผมแม่ค้าคนนี้นะฮะแม่ค้าใจบุญนะครับนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมกับยำของเจนุนะครับยำหีระเบิดค่ะสุดยอดมากครับผม